ที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าวาดวัดมณีวนารามเป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองและรักษาสุขภาพพระภิกษุสงฆ์แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2564เดินนิมนต์พระภิกษุสงฆ์อายุ45ปีขึ้นไปในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยมีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันเปิดโครงการกว่า30รูปหลังจากนี้จะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์อายุ45ปีขึ้นไปมารับการตรวจสุขภาพให้ครบทั้ง25อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์เสวศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มีเป้าหมายหลักที่จะให้การดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดียวกันเมื่อพระภิกษุสงฆ์อายุเพิ่มขึ้นร่างกายก็อาจจะเสื่อมลงอาจส่งผลให้ป่วยเป็นโรคต่างๆอาทิโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคไตวายโรคหัวใจโรคทางสมองข้อเข่าเสื่อมหรือโรคร้ายแรงอื่นๆและจากข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์พบว่าโรคที่พระภิกษุสงฆ์ป่วยลำดับต้นๆคือไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตสูงและต้อกระจกดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และให้การรักษาดูแลเมื่อพบอาการผิดปกติได้ทันท่วงทีเป็นการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพแข็งแรงในปี2564นี้ทางโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานีให้มารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับส่งและจัดพัฒนาหารถวายก็เนื่องจากโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์นะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ในการดูแลพระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของโรงพยาบาลแล้วเราก็พบว่าปีที่ผ่านมามีพระเถระผู้ใหญ่ท่านได้เสียจำนวนค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งโรงพยาบาลก็มองดูแล้วว่าปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีหรือทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็คงเกิดจากการที่ได้รับการตรวจคัดกรองหรือว่าการตรวจเจอในระยะแรกๆนั้นค่อนข้างน้อยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของโครงการว่าปีนี้เราจะมีการรณรงค์ตรวจพระทั้งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่มีอายุ45ปีขึ้นไปนะครับโดยมีการตรวจเช็ครายละเอียดทั้งหมดนะครับในรูปที่มีความผิดปกติของการตรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตเรื่องของเบาหวานหรือมีการทำงานของตับผิดปกติหรือหัวใจผิดปกติเราก็จะส่งให้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญดูนะฮะเพราะนั้นเราก็พบว่าจริงๆแล้วเรื่องของพระท่านเนี่ยโดยลักษณะกิจวัตรประจำวันท่านเนี่ยนะฮะผมคิดว่าน่าจะทำให้มีเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะอย่างพุทธเจ้าท่านก็มีพระชนมายุประมาณ75ปีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยคนอายุถึง100ปีนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็มองว่าพระก็น่าจะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่อาจจะมีอายุยืนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะเพราะว่ากิจวัตรประจำวันที่ท่านทำหรือว่าท่านนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้มีเรื่องของอายุที่ยืนขึ้นนะครับเราก็อยากเห็นพระที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันในการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนอยู่กับชาวโลกนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีโควิดทุกคนก็มีความเครียดนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าทางออกเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ทุกคนนั้นอยู่กับตัวเองเข้าใจภายในของตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนนี้นะครับสาภาพเกี่ยวกับโรคอะไรมากที่สุดโรคที่พบได้บ่อยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งปอดนะฮะแล้วก็เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคไตนะครับเพราะนั้นหลายส่วนเนี่ยจริงๆเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทูบที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะ
นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องของการเป็นมะเร็งปอดนะฮะหรือว่าแม้แต่การที่ท่านได้รับการฉันอาหารที่ไม่เหมาะสมนะฮะโดยเฉพาะมีส่วนที่มันมีแป้งหรือน้ำตาลเยอะก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันทั้งหลายนะครับพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าโครงการตรวจคัดกรองและรักษาสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ถือเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้พระภิกษุสงฆ์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงเพราะบางครั้งพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องจนลืมวันลืมคืนจึงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ดังนั้นจึงอยากจะฝากถึงพระสังฆาธิการทั้งหลายให้มีความมั่นใจว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเอาใจใส่เป็นกันเองให้การแนะนำเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีงามมากแม้แต่อาตมาในฐานะเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จให้เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ด้วยก็ได้เห็นว่าเราเองก็ควรที่จะได้มาตรวจสุขภาพเพื่อที่จะได้ให้พระเนี่ยได้มีความมั่นใจว่าโรงพยาบาลของเราก็คือโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์นี้เป็นโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็จะได้ดูแลพระสงฆ์แล้วก็เมื่อมาแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศอย่างนั้นจริงๆก็คือความเอาใจใส่ทั้งท่านผู้อำนวยการท่านก็เอาใจใส่ทั้งแพทย์ของโรงพยาบาลพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็เอาใจใส่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างเต็มที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกในทุกด้านเป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนามากเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเสียงนี้ไปถึงพระสังฆาธิการทั้งหลายให้ได้มีความมั่นใจว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์นี้มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความทันสมัยมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอาใจใส่แล้วก็เป็นกันเองพร้อมกับในการที่จะให้การแนะนำต่างๆในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์เป็นเรื่องที่ดีมากกระผมอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสในการมาตรวจสุขภาพในคราวครั้งนี้เดิมทีก็จะไปตรวจเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนก็เห็นว่าบางทีก็เกรงใจแต่ท่านผู้อำนวยการท่านบอกว่าไม่ต้องเกรงใจให้มาที่โรงพยาบาลของเราได้เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงพระสงฆ์สมณเณรในพระพุทธศาสนาโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์นี้ก็ถือว่าเป็นน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐขององค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะพระองค์ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและก็เป็นน้ำใจอันประเสริฐของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ทั้งนี้ก็อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ด้วยดังนั้นจึงให้ความมั่นใจว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ท่านผู้อำนวยการแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้เป็นไปด้วยดีแล้วก็เอาใจใส่สุขภาพพระสงฆ์ให้เกิดความดีงามทั่วหน้าก็ขอเจริญพรเท่านี้